ผู้ชมที่เล่าเรื่องดัชนี CPI ไปเมื่อสักครู่นี้กำลังจะบอกว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะถึงแม้หลายๆภาคส่วนจะพยายามให้เกิดการจัดการปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนแต่คุณทิพย์ตะวันดัชนีภาพรวมเมื่อสักครู่นี้ก็บอกแล้วว่ามันชะงักงันมานานนับ10ปีนะคะถูกต้องค่ะโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะวิกฤตโควิด-19 เนี่ยตอนนี้เขากำลังกลายมาเป็นข้ออ้างของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกนะคะในการที่นำมาใช้เพื่อลดความสำคัญของการตรวจสอบและถ่วงดุลค่ะทั้งๆที่ปัจจัยเนี้ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับการทุจริตค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการปราบปรามการทุจริตสิ่งนี้นะคะมักจะมาพร้อมกับแนวคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเอ่ยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะเพราะปัจจัยเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่จะเอื้อต่อการจัดการกับการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งถ้าวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นค่ะเขากลับทำให้คนทั่วโลกนะคะต้องยอมละทิ้งเสรีภาพบางอย่างไปเนื่องจากมาตรการควบคุมโรคค่ะแล้วก็มีรัฐบาลจำนวนไม่น้อยเลยที่อาศัยประโยชน์จากวิกฤตในครั้งนี้นะคะเป็นข้ออ้างในการจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วก็ลดความสำคัญของการตรวจสอบถ่วงดุลลงค่ะซึ่งนี่จะบั่นทอนสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะรวมทั้งจะส่งผลกระทบแล้วก็สะท้อนกลับมาขัดขวางความพยายามในการปราบปรามการทุจริตในที่สุดค่ะหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมอาจจะดูได้จากประเทศสิงคโปร์นะคะถ้ามาดูตารางคะแนนนี้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตประจำปีนี้จะเห็นว่าสิงคโปร์ค่ะหนึ่งเดียวของเอเชียเลยมี85คะแนนนะคะติดโผอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีคะแนนสูงสุดอันดับต้นๆจากทั้งหมด180ประเทศและดินแดนทั่วโลกค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าสิงคโปร์เขามีการทุจริตน้อยมากนะคะแต่ว่าองค์กร Transparency International ซึ่งจัดทำรายงานชิ้นนี้เขาบอกว่าสิงคโปร์ค่ะถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่หันนะคะมาเพิ่มการติดตามสอดแนมในโลกออนไลน์เพื่อขัดขวางไม่ให้มีการใช้พื้นที่เคลื่อนไหวเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลในระหว่างวิกฤตโควิด-19 ค่ะซึ่งสิ่งนี้เท่ากับว่าเราต้องฝากความหวังในการปราบปรามการทุจริตนะคะเอาไว้กับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่อาจจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะขณะที่ถ้ามาดูกลุ่มประเทศรั้งท้ายตารางนะคะจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ค่ะล้วนแต่เป็นประเทศที่เผชิญกับวิกฤตความขัดแย้งนะคะสงครามปัญหาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดสถาบันที่เข้มแข็งที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาการทุจริตได้อย่างจริงจังค่ะแต่การทุจริตอย่างเป็นระบบแล้วก็ความอ่อนแอของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้สถานการณ์ปราบทุจริตทั่วโลกย่ำแย่นะคะเพราะว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยชั้นนำของโลกเองเนี่ยก็เผชิญกับสถานการณ์ไม่ต่างกันค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมา131ประเทศทั่วโลกค่ะไม่เห็นความคืบหน้าของการจัดการกับปัญหาการทุจริตโดยมี23ประเทศนะคะที่ได้คะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาค่ะเขาหลุดโผท็อป25ของโลกเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากเหตุบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วทำให้ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีค่ะขณะที่การเปิดเผยเอกสาร Pandora Papers เมื่อเดือนตุลาคมนะคะเขาชี้ให้เห็นว่าแคนาดากลายเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางการเงินแบบผิดกฎหมายนะคะโหมกระพือการทุจริตข้ามชาติทั่วโลกนี่ทำให้เราต้องหันมาจับตามองสถานการณ์ในแคนาดาให้ดีนับจากนี้ค่ะส่วนที่ต้องชื่นชมก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่ายกระดับการปราบปรามการทุจริตจนทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมีทั้งหมด25ประเทศในจำนวนนี้ที่น่าสนใจคือมีจีนนะคะซึ่งนี่เป็นผลมาจากการปราบปรามการทุจริตที่เข้มงวดตามนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะแม้ว่านโยบายนี้จะถูกบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตัดขาฝ่ายตรงข้ามก็ตามหากมาดูที่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีคะแนนต่ำที่สุดคือ35คะแนนอยู่ในอันดับที่110ของโลกโดยนับย้อนไป10ปีที่มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกันค่ะจะมีทั้งหมด27ประเทศนะคะที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุดในจำนวนนี้มีอาเซียนอยู่2ประเทศด้วยกันค่ะนอกจากไทยก็คือฟิลิปปินส์ค่ะที่สถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะนับตั้งแต่โรดิโก้ดูเตอร์เต้เข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปี2559ค่ะข้อมูลของปีนี้นะคะเขาชี้ว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกค่ะยังคงอยู่ที่43คะแนนติดต่อกันเป็นปีที่10แล้ว
โดย2ใน3ของประเทศที่มีการสำรวจได้คะแนนไม่ถึง50จากคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนนะคะคุณจิรสตาคุณพรวดีคะดังนั้นความพยายามในการจัดการกับการทุจริตเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะซึ่งนี่ต้องทำไปพร้อมๆกับการสนับสนุนเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ฟื้นฟูประชาธิปไตยอีกด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ